ัสดีครับท่านผู้ฟังผมอิสริยะไพรีไพฤทธิ์นะครับเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ IT บล็อกนั่นนะครับหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยเราฟังประวัติศาสตร์3ก๊กของอาจารย์สานติกันไปแล้วนะครับหัวข้อของผมเนี่ยอยากจะชวนท่านผู้ฟังเนี่ยมามองไปยังอนาคตกันดูบ้างนะครับผมอยากจะเล่าเรื่องของการ3ก๊กกับการตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็เปรียบเทียบ3ก๊กกับยุค IT ในปัจจุบันว่าจะเป็นอย่างไรคลิปวิดีโอที่ท่านดูไปเมื่อกี้นะครับเป็น CG นะฮะอลังการมากนะครับมันมาจากวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นเกมของญี่ปุ่นนะครับชื่อว่าเกม Dynasty Warriors ก็คือเป็นเกมเอาตัวละครใน3ก๊กเนี่ยมาต่อสู้กัน3ก๊กเนี่ยเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องเล่าก็ได้นะครับที่ถูกดัดแปลงอยู่ในรูปของสื่อต่างๆมานับไม่ถ้วนนะฮะเมื่อกี้เราเห็นสื่อทั้งที่เป็นภาพเขียนฝาผนังนะครับเป็นงิ้วเป็นนิทานนิยายเป็นเพลงไปแล้วนะครับการดัดแปลง3ก๊กของยุคสมัยใหม่ที่ผมนำมาให้ดูนะครับก็มีตั้งแต่ภาพยนตร์นะครับเรื่องล่าสุดนี้คือเรื่อง Red Cliff นะครับที่เหลียงเฉาเว่ยเป็นพระเอกนะฮะเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับลง PlayStation ลง Xbox นะครับเป็นหนังสือการ์ตูนเป็นการ์ตูนแอนิเมชันทั้งหมดเนี่ยก็คือการตีความ3ก๊กของคนยุคสมัยนี้ผมเชื่อว่าท่านที่เป็นคนใน Gen X อาจจะคุ้นเคยกับการดู3ก๊กผ่านทีวีซีรีส์นะครับหรือว่าผ่านภาพยนตร์ก่อนที่จะมาอ่านหนังสือด้วยซ้ำถ้าเป็นคนยุคสมัยใหม่ยุคนี้นะฮะคน Gen Y ผมก็เชื่อว่าคน Gen Y จำนวนมากเนี่ยก็เสพ3ก๊กจากเกมจากการ์ตูนเหล่านี้เนี่ยก่อนที่จะมาอ่านหนังสือเช่นกันการตีความ3ก๊กของผมในวันนี้นะครับผมอยากจะขอตีความการต่อสู้ของก๊กทั้ง3ก๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นก๊กของเล่าปี่โจโฉหรือว่าซุนกวนเนี่ยให้เข้ากับการแข่งขันของบริษัท IT ยักษ์ใหญ่3บริษัทในยุคปัจจุบันจะมีบริษัทไหนบ้างเนี่ยก็อยากจะขอให้ลองนึกดูก่อนนะครับว่ามีบริษัทไหนที่แข่งกันแบบ3ก๊กบ้างเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะก็เริ่มกันที่ก๊กแรกนะครับเมื่อพูดถึง3ก๊กเราก็จะพูดถึงเล่าปี่นะครับผู้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นพระเอกของ3ก๊กเป็นคนแรกผมอยากจะขอนิยามเส้นทางชีวิตของเล่าปี่ให้เปรียบเสมือนบริษัทในยุคปัจจุบันว่าเล่าปี่เหมือนกับสตาร์ทอัพทุกวันนี้เราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันเยอะมากหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ผมอยากจะขอนิยามคำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยว่าเป็นกิจการของคนรุ่นใหม่นะฮะที่อาจจะมีต้นทุนมีอะไรเงี้ยไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่ามีความสามารถที่สำคัญก็คือมีความฝันหรือถ้าเกิดว่าพูดตามสโลแกนของงานในวันนี้ก็คือคิดการใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกเล่าปี่เป็นสตาร์ทอัพยังไงครับเล่าปี่ชีวิตของเล่าปี่เกิดมาแบบก็ไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมอะไรมากนักอาชีพของเล่าปี่ที่เรารู้จักกันก็คือเป็นแค่คนสานรองเท้าแต่ว่าเล่าปี่เป็นคนที่คิดการใหญ่เขาอยากจะฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ฮั่นกลับคืนมาสิ่งที่เล่าปี่ทำก็คือเล่าปี่เนี่ยรวบรวมคนเก่งๆมาเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือพี่น้องร่วมสาบานทั้งสองคนก็คือกวนอูกับเตียวหุยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกวนอูกับเตียวหุยเป็นใครเนี่ยประวัติศาสตร์ไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้จักเลยแต่เมื่อผ่านยุคสมัยนั้นไปปุ๊บเราก็ยกย่องทั้งสองคนเนี่ยว่าเป็นสุดยอดขุนพลแห่งยุคสมัยนอกจากกวนอูกับเตียวหุยแล้วเล่าปี่ก็ยังมีคนเก่งๆคนอื่นอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกุนซือนะครับเช่นผงเบ้งนะฮะบางทองกลุ่มขุนพลนะครับก็มีจิวยี่นะครับมีฮองตงม้าเฉียวอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่คือเส้นทางวิถีแห่งสตาร์ทอัพของเล่าปี่ซึ่งเริ่มต้นจากศูนย์สุดท้ายเนี่ยเขาสามารถสถาปนาจกก๊กขึ้นมาเป็น1ใน3ก๊กที่แบ่งแผ่นดินออกเป็น3ส่วนได้ชีวิตของเล่าปี่เหมือนกับใครครับถ้าให้เทียบกับเป็นบริษัท IT แล้วเนี่ยผมขอเปรียบเทียบเล่าปี่เป็นเหมือนกับ Google
จากภาพที่เห็นนะครับอันนี้เป็นสองผู้ก่อตั้ง Google นะฮะที่นั่งอยู่ในรถนะครับLarry Page กับ Sergey Brin นะครับแล้วก็คนที่ยืนอยู่เนี่ยเป็นอดีต CEO ของ Google นะฮะชื่อEric Schmidt นะครับก็คือเป็นคนที่ร่วมสร้าง Google กันมาจนยิ่งใหญ่จนถึงทุกวันนี้ Google เนี่ยถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เรียกว่าประสบความสำเร็จที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ย Google ก็มาจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่า Google นั้นคิดการใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกภารกิจของ Google เนี่ยก็คือการรวบรวมข้อมูลข่าวสารทั้งโลกเนี่ยมาให้ชาวโลกทุกคนเนี่ยเสิร์ชกันได้ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกนอกจากนี้นะครับ Google เนี่ยก็ยังรวบรวมเอาวิศวกรเอาคนเก่งๆจำนวนมากจากทั่วโลกมาทำงานด้วยนะฮะมีสวัสดิการมีวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ดีเยี่ยมเพื่อลงทุนดึงดูดให้คนเก่งๆมารวมกันแล้วก็สานฝันของ Google ไปด้วยกันจนสุดท้าย Google เป็นบริษัทใหญ่ที่ทุกคนรู้จักดังเช่นในทุกวันนี้ผมพูดถึงเล่าปีในฐานะสตาร์ทอัพไปแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าก๊กต่อไปโจโฉเปรียบได้กับองค์กรแบบไหนครับจากคำถ้าให้ผมนิยามนะฮะผมคิดว่าโจโฉเนี่ยเทียบได้กับ CEO ของบริษัทมหาชนเส้นทางชีวิตของโจโฉเนี่ยจะต่างจากเล่าปีอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าโจโฉไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครอบครัวของโจโฉเนี่ยก็เป็นขุนนางนะฮะมีญาติเป็นขันทีใหญ่ในราชสำนักตัวของโจโฉเองก็เริ่มต้นชีวิตการงานเนี่ยจากการเป็นนายทหารเล็กๆนะฮะแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็อาศัยภาวะของยุคสมัยที่วุ่นวายนะครับฉวยโอกาสขึ้นมาจนสุดท้ายก็คือขึ้นมาได้ถึงเป็นเสนาบดีของวีก๊กโจโฉคล้ายกับ CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพตรงไหนครับก็ตรงที่ว่าระบบ CEO ของบริษัทเนี่ยมีการเปลี่ยนรุ่นกันตลอดเวลาแล้วก็โจโฉเนี่ยก็เป็นเหมือนกับคนที่มาสืบทอดอำนาจของอาณาจักรฮั่นเดิมนะฮะที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถบริหารจัดการจนกลายมาเป็นวุยก๊กได้สำเร็จอันนี้ก็เทียบได้เคียงกับบริษัท CEO บริษัทที่อยู่ในช่วงขาลงแล้วโจโฉมารับไม้ต่อแล้วก็สามารถบริหารจัดการบริษัทที่เต็มไปด้วยปัญหาเนี่ยให้ผงาดขึ้นมาได้อีกครั้งเมื่อกี้ผมเทียบเล่าปี่กับ Google ไปแล้วนะครับโจโฉเหมือนใครครับผมขอเทียบโจโฉเป็นเหมือนกับบริษัท Microsoft เมื่อเราพูดถึง Microsoft เนี่ยเราก็จะนึกถึงหน้าของผู้ชายคนนี้นะฮะบิลเกตส์หนึ่งในมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกนะครับแต่ผมไม่คิดว่าบิลเกตเนี่ยเหมือนกับโจโฉสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบิลเกตเนี่ยเป็นผู้บริหารของ Microsoft ในยุคที่รุ่งเรืองผมเลยอยากจะเทียบ Microsoft ในยุคของบิลเกตเนี่ยกับอาณาจักรฮั่นที่เจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปีแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงขาลงส่วนคนที่รับบทเป็นเหมือนกับโจโฉนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆกันนะฮะหลายท่านอาจจะไม่รู้จักหรือคุ้นเคยหน้าตาของเขาเท่าไหร่นะครับเขาก็คือสัตยานาเดลลา CEO คนปัจจุบันของ Microsoft เส้นทางชีวิตของสัตยาเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยก็คือเขาเป็นผู้อพยพมาจากอินเดียย้ายเข้ามาอยู่ในอเมริกานะฮะแล้วก็ไต่เต้ามาจากการเป็นพนักงาน Microsoft เนี่ยตัวเล็กๆขึ้นมาจนเป็น CEO ได้ในที่สุดถ้าเกิดว่าท่านติดตามวงการ IT มาบ้างนะครับก็อาจจะพอรู้ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย Microsoft มันดรอปไปหน่อยนะฮะแต่ว่าพอเปลี่ยนตัว CEO มาเป็นสัตยาแล้วเนี่ย Microsoft ก็เริ่มกลับมาดูดีขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเทียบว่าสัตยาเนี่ยเหมือนกับเป็นโจโฉนะครับรับช่วงอาณาจักรที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงมานะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนบริหารจัดการการเมืองภายในบริหารจัดการคนจนสุดท้ายเนี่ย Microsoft ก็เริ่มจะกลับมาได้อีกครั้งถึงแม้ว่า Microsoft ในยุคนี้อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่คับฟ้าเหมือนกับ Microsoft ในยุคของ Bill Gates แล้วก็ตามเราพูดถึงเล่าปี่กับโจโฉไปแล้วนะครับก็เหลืออีกก๊กหนึ่งนะครับทุกท่านก็น่าจะเดากันได้ก็คือก๊กของซุนกวนกรณีของเล่าปี่เนี่ยผมเปรียบเทียบเล่าปี่เป็นเหมือนกับสตาร์ทอัพนะฮะโจโฉเนี่ยเป็นเหมือนกับ CEO ของบริษัทมหาชนนะครับเคสของซุนกวนเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบซุนกวนว่าเป็นทายาทของกิจการกงสี
นะครับหรือเป็นกิจการในครอบครัวท่านที่ติดตามเรื่องสามก๊กมาเนี่ยก็คงจะทราบดีว่างอกก๊กเนี่ยเกิดมาจากซุนเกียนนะฮะที่เป็นพ่อของซุนกวนแล้วก็ซุนเซ็กที่เป็นพี่ชายของซุนกวนนะครับก็คือเป็นสามพี่น้องตระกูลซุนสามพ่อลูกนะครับตระกูลซุนทั้งซุนเกียนแล้วก็ซุนเซ็กเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากแต่ว่าน่าเสียดายว่าอายุสั้นไม่สามารถเห็นความสำเร็จของงอกกในภายหลังที่ขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามกกที่ครองแผ่นดินผมอยากจะเทียบกกของซุนกวนเนี่ยกับบริษัทนี้ครับ Apple เมื่อพูดถึง Apple เนี่ยเรานึกถึงใครฮะเชื่อว่าทุกคนนึกถึงคนเดียวกันสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมอยากจะเทียบคาแรคเตอร์ของสตีฟจ็อบส์เนี่ยใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ของซุนเซ็กนะครับผู้ซึ่งมีความสามารถสูงแต่ว่าอายุสั้นนะครับไม่สามารถอยู่ต่อจนมาเห็นความสำเร็จในปัจจุบันได้ทีนี้ซุนกวนคือใครครับก็คือคนนี้ครับทิมคุกนะฮะ CEO คนปัจจุบันของ Apple ผู้ซึ่งสืบต่อบริษัท Apple เนี่ยมาจากสตีฟจ็อบส์ท่านที่ติดตาม Apple ในยุคนี้นะฮะก็คงจะทราบดีว่า Apple ในยุคของทิมคุกเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาไม่ได้เซ็กซี่เหมือนกับยุคของสตีฟจ็อบส์แต่ว่าเป็นยุคที่ Apple เนี่ยมั่นคงมากทํารายได้ดีมากกําไรดีมากแล้วก็แนวทางการบริหารของทิมคุกเนี่ยจะต่างออกไปจากสตีฟจ็อบส์ตรงที่ว่าทิมคุกเนี่ยไม่ได้เอาตัวเองเด่นคนเดียวเหมือนกับสตีฟจ็อบส์แต่ใช้วิธีผลักดันผู้บริหารระดับรองๆเนี่ยซึ่งก็เปรียบได้เหมือนกับค่าเก่าของกงสีเนี่ยนะครับในรุ่นพ่อรุ่นพี่เนี่ยให้ขึ้นมาโดดเด่นไปพร้อมๆกันด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวกิจการเนี่ยก็รุ่งเรืองในที่สุดที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเปรียบเทียบก๊กทั้ง3ก๊กกับ3บริษัท IT ทีนี้ใน3ก๊กตามประวัติศาสตร์จริงที่เรารู้จักกันเนี่ยมันเกิดสงครามใหญ่อยู่หนึ่งครั้งที่เป็นการกำหนดชะตากรรมของสามก๊กไปอีกหลายสิบปีคือเกิดสภาพสามก๊กต่อเนื่องยาวนานนั่นก็คือสงครามผาแดงนะครับหรือว่าสงครามเซ็กเพ็กนะฮะโจโฉแตกทัพเรือนะครับซึ่งเราก็คงได้ยินเรื่องราวของสงครามเซ็กเพ็กนี้กันมาพอสมควรแล้วในสงครามเซ็กเพ็กเนี่ยนะครับเป็นการจับมือกันนะฮะระหว่างจกก๊กของเล่าปี่นะครับกับงอกก๊กของซุนกวนเพื่อที่จะต่อกรกับวุยก๊กของโจโฉที่มีอำนาจเหนือกว่าทั้งสองก๊กมากแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของโจโฉนะครับแล้วก็แผ่นดินเนี่ยก็ถูกแบ่งออกเป็น3ก๊กในโลกของ IT มันมีเหตุการณ์นึงที่คล้ายๆกันแล้วก็ผมอยากจะเรียกว่าเป็นเซ็กเพ็กของโลก IT ด้วยนะครับปีนี้เป็นปี2017นะฮะถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไป10ปีปี2007เนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในโลก IT นะครับนั่นก็คือการเปิดตัว iPhone ของ Steve Jobs นะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี2007นะฮะปีนี้ก็10ปีพอดีเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยคงจำ Steve Jobs ได้นะครับแต่ว่ามีบุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ขึ้นเวทีงานเปิดตัว iPhone วันนั้นด้วยนะครับก็คือผู้ชายคนที่ใส่สูทคนนี้นะฮะเมื่อกี้ผมโชว์หน้าเขาไปแล้วนะครับเขาคืออีริกชมิด CEO ของ Google อีริกชมิดขึ้นเวทีมาทำไมนะฮะขึ้นเวทีมาเพื่อบอกว่า iPhone ของ Apple จะมีระบบเซิร์ชจะมีระบบแผนที่ของ Google ด้วยทำให้iPhone เนี่ยแล้วก็บริการของ Google เนี่ยรวมตัวกันเนี่ยสามารถเอาชนะโลกของ Windows เดิมของ Microsoft ได้นะครับทำให้Microsoft เนี่ยที่ในอดีตเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับฟ้าเลยเนี่ยทุกคนใช้ Windows หมดเนี่ยมาถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่อีกต่อไปนะฮะ Microsoft ถูกลดขนาดลงมาเหลือเพียงแค่บริษัท IT ใหญ่1ใน3เท่านั้นนี่ก็คือ Sec Pec ของโลก IT ผมคิดว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอนะครับในประวัติศาสตร์3ก๊กเนี่ยหลังจากจบสงครามเซ็กเพ็กไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะฮะเล่าปี่กับซุนกวนเนี่ยทะเลาะกันเองนะครับสุดท้ายก็คืองอกก๊กกับจกก๊กเนี่ยก็ทำสงครามซึ่งกันและกัน3ก๊ก IT ก็เป็นเช่นเดียวกันนะฮะหลังจาก Apple กับ Google เนี่ยจับมือกันโค่น Microsoft ได้แล้วเนี่ยทั้ง2กลุ่มเนี่ย2บริษัทเนี่ยก็ทะเลาะกันเองด้วยเหตุผลเรื่อง iPhone เป็นศัตรูกับ
Android แล้วก็ภาวะการแข่งขันนี้ก็ยังดำรงต่อมาจนถึงทุกวันนี้ประเด็นที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือเรารู้กันดีว่าสามก๊กตอนจบใครชนะครับไม่มีก๊กไหนในสามก๊กที่เป็นผู้ชนะในบั้นปลายเลยเพราะว่าผู้ชนะคนสุดท้ายก็คือเขาคนนี้สุมาอี้ผู้ซึ่งแฝงตัวอยู่ในวุยก๊กของโจโฉนะฮะแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาคอยเป็นกุนซือให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตระกูลซูมาของซูมาอี้ก็ได้ครองแผ่นดินสามารถตั้งราชวงศ์จิ้นขึ้นมาผนึกแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้งคำถามที่ผมอยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ในวันนี้นะครับก็คือในสามก๊กไอทีใครคือซูมาอี้สวัสดีครับ